ก็เสียดายครับเสียดายที่เราไม่ได้ตามเป้านะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือตอนนี้ต้องทำงานหนักต้องมุ่งมั่นเพื่อหา3แต้มแรกให้เจอนะครับทีนี้เป็นเกมนี้ก็เป็นเกมนึงที่เรามาด้วยความมั่นใจความมุ่งมั่นว่าเราอยากได้3แต้มแรกนะครับแต่ฟุตบอลมันก็ต้องต่อสู้กันในสนามนะครับทีนี้พอเราเสียสมาธิหยิบยื่นโอกาสให้คู่ต่อสู้ก่อนมันก็ต้องทํางานหนักเพื่อกลับมานะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็กลับมาได้ทีนี้มันก็ไม่ถึง3แต้มนะครับที่เรายังรออยู่ที่เรายังทํางานหนักอยู่ก็ต้องรอก็ต้องมุ่งมั่นก็ต้องแก้ไขในจุดรายละเอียดของเกมรุกกันต่อไปในเรื่องของความชัดเจนความชัวร์ความนิ่งในการที่จะสร้างจังหวะจบสกอร์ให้ได้ครับจุดเปลี่ยนของเกมนี้ที่ได้1แต้มนี่มาจากตรงไหนครับก็1คือด้วยจังหวะฟุตบอลนะครับว่าพอเราพลาดหยิบยื่นโอกาสให้คู่ต่อสู้ก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปลงไปเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็พอเราได้จังหวะฟุตบอลนั้นเราเอาคืนมาได้1แต้มก็ถือว่าโอเคครับมันก็ดีกว่าที่เรากลับบ้านมือเปล่าไปอีกเกมนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราต้องเจอกับทีมใหญ่ๆเจอกับงานหนักๆ นะครับก็ผมก็เชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะครับที่เราให้โอกาสกันที่เราส่งเสริมกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องเจองานหนักกับทีมใหญ่ๆมันเป็นงานที่เราต้องสร้างอนาคตให้เด็กสร้างประสบการณ์ให้เด็กครับอยากให้พูดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของบ้านเราหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลทุกทีมนะครับในทีสามโซนใต้นะครับฟุตบอลแล้วก็อยากจะเล่นให้แฟนบอลดูอยากจะเล่นให้ผู้ชมเข้าดูแฟนคลับเข้าดูนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันยังลำบากอยู่นะครับทีนี้ในขณะที่เรายังไม่ได้โอกาสในการเข้าชมก็ในชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับป้องกันตัวเองโปรเทคตัวเองครับ